บทนี้เราจะมาดูเทคนิคในการเปลี่ยนฉากกันนะครับนั่นคือการใช้เทคนิคพิเศษในการเปลี่ยนฉากนั่นเองการเปลี่ยนฉากแบบเนียนๆไม่ทำให้รู้สึกว่าถูกกระตุกหรือว่ากระชากอารมณ์มีวิธีการยังไงอันดับแรกนะครับผมจะทำการเลือกคลิปที่เราจะมาใช้เปลี่ยนฉากกันก่อนเข้ามาวางไว้ในไทม์ไลน์นะครับอันที่สองนั้นผมก็ลากคลิปลงมาวางไว้แล้วก็เลื่อนให้ไปประกบกันสังเกตว่าคลิปที่หนึ่งกับคลิปที่สองนี้นะครับเมื่อมาต่อกันแล้วนะครับก็จะมีลักษณะการเปลี่ยนฉากนะครับจากฉากที่1ก็คือตัว144ฉากที่2ก็คือ147ตรงนี้นะครับผมจะคลิกแล้วก็เลือกเพลย์ช้าๆมองหน้าสังเกตว่าคลิป1และ2นะครับมีการตัดเข้าอย่างรวดเร็ววิธีการที่จะเปลี่ยนให้สวยงามนะครับก็มีหลายวิธีด้วยกันเรามาดูวิธีการใช้ transition กันนะครับให้เราเลือกมาที่แท็บ effectหลายท่านอาจจะอยู่ที่ info ให้เราเลือกมาที่ tab effect จากนั้นเลือกมาที่ video transition สังเกตว่าเมื่อเราเลือกมาที่ video transition แล้วก็จะมี transition มากมายในการเปลี่ยนฉากให้เรานะครับไม่ว่าเป็นแบบ 3D motion ซึ่งมีหลายแบบเลยครับผมเลือกมาสักอย่างนึงเช่นเป็นรูปแบบของ curtain ลากมาแล้วก็ปล่อยสังเกตว่า transition นี้ค่อนข้างเล็กนะครับผมจะซูมให้เห็นลักษณะของ transition ก็คือจะอยู่ซ้อนกับฉากตรงนี้ผมเลือกมาที่จุดนี้ก่อนนะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่ม play ช้าๆมองนี่เป็นลักษณะของ transition นะครับนอกจากนี้แล้วหากเราไม่ชอบใจ transition ตรงนี้เราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับเช่นผมเลือกเป็นลักษณะของ spin คลิกลากแล้วก็มาปล่อยทับ transition ตัวเก่าผมจะเลื่อนมาใกล้ๆแล้วคลิกปุ่ม play ช้าๆมองนอกจากนี้นะครับยังมี transition อื่นๆอีกมากมายนะครับคลิกลากแล้วก็มาวางไว้ตัวเก่าช้าๆมองอีกอย่างนึงนะครับ transition ที่ดีนั้นจะต้องทำให้ฉากไม่รู้สึกว่าขัดกับอารมณ์ความรู้สึกนะครับเช่นจุดนี้นั้นเราอาจจะใช้เพลงช้าในการประกอบนะครับแล้วเดี๋ยวเราตัดเสียงออกไปทีหลังเราอาจจะใช้ transition ช้าๆเช่นPause Dissolve เข้ามาวางกด Play นะครับช้าช้ามองหน้ากันช้าช้าเห็นไหมครับว่ามันรู้สึกราบรื่นนอกจากนี้แล้วลักษณะการแสดงผลของ Transition หากช้าเกินไปนะครับเราก็สามารถคลิกไปตรง Transition แล้วก็ทำการเลื่อนเพื่อปรับ Transition จะสังเกตเห็นเวลาด้านล่างนี้นะครับว่าจะเป็นเวลาที่ปรากฏในการแสดง Transition คลิกปุ่ม Play ครับช้าช้ามองหน้ากันช้าช้ามองหน้ากันจะสังเกตได้ว่า transition นั้นแสดงผลในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นและนี่นะครับก็เป็นวิธีการใช้ transition นะครับในการช่วยการเปลี่ยนฉากในงานวิดีโอของเรานั้นมีระดับมากขึ้นครับ